ขกเชิญของเราคุณผู้ชมค่ะคือสาวรับเชิญของเราใช่ค่ะแต่สิ่งนึงที่คุณผู้ชมต้องรอดูเลยนั่นก็คือปกจากนิตยสารสาวโมดิวไปดูเลยค่ะงงอยู่กำลังจำภาพเต้นกินตู่อยู่Society by Alpine นะครับวันนี้ผมยังคงพาท่านมารู้จักกล้องของ Alpine เช่นกันนะครับกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำให้เราขับรถนะครับแล้วถอยหลังจอดได้อย่างสะดวกแต่กล้องของ Alpine นั้นไม่ใช่มีแค่กล้องที่เป็นกล้องข้างหลังนะครับคราวนี้ผมจะพามาให้ดูกล้องแบบที่เรียกว่าเป็น Multi View นะครับเป็นกล้องนะครับที่สามารถมีมุมมองได้มากขึ้นมีทั้งกล้องมองหน้ามองหลังและก็กล้องแบบ3มุมศึกษาชมนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับจะพามาให้ชมก็คือกล้องแบบมัลติวิวเรียกว่าอันนี้นี่มีแต่ของ Alpine เลยนะครับพิเศษมากและทำไมผมต้องหยิบมันมาคู่กันนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ขายคู่กันนะครับเป็นกล้องแบบกล้องมองหน้าแล้วกล้องมองหลังแต่ความพิเศษของเขานะครับไม่ใช่แค่รับภาพอย่างเดียวนะครับแต่เขาเป็นกล้องแบบมัลติวิวหมายความว่าใน1กล้องนั้นสามารถแสดงผลของจอเนี่ยได้หลายมุมมองนะครับอย่างตัวแรกที่ผมหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือ HCE C212F นะครับเป็นกล้องหน้านะครับในชุดกล้องนี้จะมีตัวควบคุมคอนโทรเลอร์ให้มาด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ควบคุมการเปิดภาพต่างๆว่าต้องการมุมไหนหรือตัดกรอบนะครับไปเป็นกล้องข้างหลังได้กล้องของ Alpine นะครับจะเป็นกล้องขนาดเล็กมีชุดติดตั้งมาให้มีความสวยงามนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยเรียกว่าเพียบพร้อมเลยนะครับทำให้ติดตั้งได้อย่างปราณีตและสวยงามมีขนาดเล็กนะครับกล้องของ Alpine เป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่รับภาพได้ดีทั้งแสงกลางวันและแสงกลางคืนทำให้เมื่อเราอยู่ในสภาวะที่แสงมีน้อยนะครับภาพก็ยังมีความคมชัดเป็นกล้องแบบกันน้ำด้วยนะครับเรียกว่าดีมากๆมุมมองของกล้องตัวนี้นะครับจะกว้างถึง186องศาของกว้างนะครับส่วนความสูงสูงที่144องศาเก็บได้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ความพิเศษนะครับของ Multi View คืออะไรนะครับกล้องตัวนี้นะครับเราสามารถตัดสลับได้นะครับกล้องหน้ามีอยู่3มุมมองมุมมองแรกเป็นแบบพาโนรามาวิวหมายความว่าเราเห็นภาพเนี่ยกว้างสุดเลยครับแบบพาโนรามานะครับส่วนแบบที่2ครับเป็นแบบมุมมองแบบคอร์เนอร์วิวอันนี้เก๋มากเป็นการตัดสลับแบ่งครึ่งครับหน้าจอให้เป็นเหมือนฝั่งขวาและฝั่งซ้ายของรถอันนี้เนี่ยใช้ดีมากในกรณีที่ว่าเรายื่นหน้าออกไปจากซอยแล้วเรากดเป็นคอร์เนอร์วิวปุ๊บภาพแสดงผลจากทางด้านซ้ายและภาพก็แสดงผลจากทางด้านขวาขึ้นบนหน้าจอทำให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่มีมุมคอร์เนอร์เนี่ยรถเราจะต้องเคลื่อนออกไปให้ไกลเยอะขึ้นเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถเริ่มชะโงกมองซ้ายมองขวาเห็นแต่นี่แค่ยื่นหน้าเข้าไปก็สามารถเห็นมุมซ้ายและมุมขวาได้ทันทีนะครับสุดท้ายคือ ground view หรือมุมมองพื้นนะครับก็เรียกว่าพอเราถ่ายไปปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วครับว่าข้างล่างมีเศษหินเศษดินหรือกันชนต่างๆเราอาจจะชนแล้วกันชนเราแตกได้
แต่ถ้าเราเลือก Ground View นะครับก็จะเป็นการมองที่พื้นเลยว่าที่พื้นมีอะไรบ้างเพื่อให้เราขยับได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับนี่คือกล้องมองหน้าแต่ว่าของคู่กันนะครับก็คือกล้องมองหลังมาเป็นเซตเลยตัว HCEC210RD นะครับเป็นกล้องมองหลังนะครับก็อุปกรณ์ในเรื่องของกล้องจะเหมือนกันนะครับเป็นกล้องขนาดเล็กเหมือนกันเซนเซอร์ใหญ่ความคุณภาพสูงนะครับแต่สิ่งที่พิเศษคือกล้องเขามีถึง4มุมมองอยู่ด้วยกันนะครับใช้คอนโทรลเลอร์ของตัวนี้ควบคุมนะครับอันแรกก็คือเป็นแบบเรียร์วิวนะครับเรียร์วิวก็คือเป็นแบบมองข้างหลังปกตินะครับตัวนี้จริงๆแล้วมุมมองของเขาก็จะมากเท่ากับตัวนี้ครับ180องศานะครับความสูงเนี่ย144องศาเรียกว่ากว้างทีเดียวจุดที่2เป็นคอร์เนอร์วิวเช่นกันครับยืนถอยท้ายออกไปแค่ปลายซอยกดคอร์เนอร์วิวเห็นเลยครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาถนนเนี่ยจะมีรถวัตถุใดวิ่งผ่านมาบ้างนะครับอันต่อไปคือพาโนรามาวิวนะครับก็เรียกว่ามองกว้างกว้างกว้างกว่าเรียร์วิวทั่วไปครับได้เห็นภาพกว้างของด้านหลังรถสุดท้ายคือกราววิวคือมองลงพื้นนะครับก็เรียกว่าทำให้เราสามารถเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้อย่างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจไม่มีวัตถุอะไรเลยที่จะทำให้รถของเรามีอุบัติเหตุหรือเราไปชนอื่นๆทั้งรถหรือเป็นบุคคลนะครับนี่ก็คือกล้องแบบมัลติวิวของอัลไพน์ที่ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเอาละครับผมและนี่คือความล้ำสมัยของกล้องของอัลไพน์นะครับที่เป็นแบบพรีเมียมเลยที่ทำให้เราสามารถเห็นมุมมองของภาพได้มากกว่าแค่มุมเดียวแต่นี่คือกล้องแบบมัลติวิวเห็นหลายๆภาพหลายๆมุมจากกล้องนะครับทั้งแบบกล้องหน้าและกล้องหลังแบบคู่ตัวนี้นะครับผมแต่ยังไม่จบนะครับเพราะอัลไพน์เลยมีสุดกว่านี้กล้องแบบ360องศาเป็นแบบท็อปวิวเห็นรอบคันของเราจากหน้าจอนะครับผมจะพาไปชมในสัปดาห์ต่อไปเพราะนั้นสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนและสัปดาห์หน้าเราพบกันครับสวัสดีครับเยือนเราถึงบ้านเอ็กเซอร์ซาวเลยคุณผู้ชมกับพี่ตู่เลยเอาก็เลยเอาเขายิ่งใหญ่คว้าแชมป์มาแกแย่งมันพูดอ่ะพูดชื่อพี่ตู่ใครพูดชื่อพี่คนมีพูดชื่อพี่ตู่แล้วทำไมกันแล้วหรอใช่เกิดต้นใหม่วะเมื่อกี้จริงหรอเป็นอะไรเอาใหม่นะเอาเรคคอร์ดด้วยเอาเลยมาเข้าเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่ตุ๊บนำรถคันนี้มาถ้าย้อนกลับไปเมื่อสนามล่าสุดคุณผู้ชมค่ะซึ่งเป็นถึงรองชนะเลิศอันดับที่2จากสนามแข่งขันเครื่องเสียงเอ็มมาเอเชียปี2014และถือได้ที่3นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคันนี้นี่ลงแข่งรุ่นอะไรคะพี่ตุ๊บรุ่น S1 ทั้งซิลเวอร์ก็คือ12นิ้ว1คู่รุ่นนี้นี่เขามีกฎกติกากำหนดกฎเกณฑ์อะไรในการแข่งขันบ้างอะคะรุ่น Advanced ทั้งซิลเวอร์นี่ก็คือตู้ซิลเวอร์ต้องอยู่ที่เก็บในสัมภาระหลังเพราะฉะนั้นรถที่จะลงแข่งได้ก็จะต้องเป็นรถที่มีที่เก็บสัมภาระแบบนี้ใช่เฉพาะคือรถเก๋งกับรถ SUV รถกระบะนี้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อครับในรุ่น Advanced จะมีข้อกำหนดไหมคะว่าตู้จะต้องเป็นยังไงอะไรถ้าตู้สูงกว่าพนักพิงเบาะหลังเราเนี่ยถ้าสูงกว่าพนักพิงก็ต้องขยับไปเล่นรุ่นบัสเตอร์อาร์อะไรพวกนี้ครับอ๋อแสดงว่าอันนี้จะต้องจะตู้เนี่ยจะต้องไม่เกินเบาะใช่อืมโอ้โหแล้วในรุ่นเนี้ยมันมีเทคนิคหรือวิธีอะไรยากหรือแตกต่างไปจากรุ่นอื่นไหมคะเวลาที่พี่วางแผนจะลงแข่งในรุ่นนี้พี่ตู่ว่าเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเยอะก็ทุกคนผ่านการแข่งขันมาจนเชี่ยวละหันร้อนหันหนาวมาขนาดนี้คือตอนนี้เราแข่งในประเทศไทยพี่ตู่ยังไม่เยอะ
ขนาดที่ว่าเท่ากับเมืองนอกเขาครับแต่ว่ารุ่นนี้ไปลงเอเชียเลยไม่ใช่หรอคะรุ่นนี้ที่ได้มานี่คือของเอเชียนั่นน่ะสิพี่มันยากมันง่ายยังไงเพราะตัวพี่ตู่เองพี่ตู่ก็ลงมาหลายๆรุ่นเหมือนกันใช่มันมีหลายรุ่นจะมีอีกรุ่นนึงที่เราชอบกันคือตัวกระบะคันนั้นอ๋อเดี๋ยวไปแดนกันพี่ตู่แล้วพอมาเป็นรุ่นนี้คือความยากง่ายของรุ่นเนี้ยค่ะสำหรับพี่เองเนี่ยมันมีอะไรยากกว่าง่ายกว่าตรงกันตรงไหนแม่จริงๆพี่ตู่เที่ยวนี้นะพี่ตู่กะว่าไปแข่งเที่ยวเนี้ยพี่ตู่มองแล้วว่าทางเมืองนอกเนี่ยค่ะเขาได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ในรุ่นของพวกนี้ถามพี่ตู่ก้าวข้ามรุ่นเลยไหมพี่ตู่มั่นใจว่าตัวนี้ก้าวข้ามเลยตัวศักยภาพจริงๆแล้วใช่ไหมคะว่าข้ามรุ่นแม้กระทั่งรถกระบะพี่ตู่ก็ข้ามรุ่นรถกระบะนี้พี่ตู่อันลิมิเต็ดนี่ดอกลำโพงนี่สิบนิ้วสิบคู่ก็ได้แต่พี่ตู่ใช้แค่12นิ้วคู่เดียวก็วัดศักยภาพมันไปเลยใช่ประมาณนั้นแล้วพอมาคันนี้ล่ะคะพี่เอาอะไรไปแบบเครียดไหมหรือพอดูคะแนนของจากทั่วเอเชียมาแล้วเอาเราไปแข่งใช่แล้วพอพี่เอาลงไปเนี่ยพี่เครียดอะไรมากไหมเครียดไหมจริงๆไม่ได้เครียดแต่พอดีที่ร้านงานเยอะงานเยอะมากแล้วเวลาการทำรถคันเนี้ยก่อนวันแข่งวันเดียวพี่ตู่ยังจูนอยู่เลยคันเนี้ยเพิ่งได้จูนนะเพิ่งได้ยินเสียงเป็นพยานอันนี้หนูเป็นพยานวันนั้นเราเพิ่งเห็นแบบว่าเพิ่งนั่งฟังแล้วพอเขาเรียกปุ๊บพี่ตู่ถึงออกจากรถแล้วบอกไปอย่างเงี้ยแต่ดูพี่ตู่แบบชิลๆนะหนูดูไม่ค่อยเครียดเหมือนแบบว่าทีมอื่นมากคงผ่านมาเยอะละเลยคิดว่าวัดเอาเย้ก็มั่นใจเราอ๋อกำลังจะถามว่าเราตอนแข่งนี่คือมั่นใจไหมว่าแบบว่าจะต้องมีสักรางวัลต้องเต็มหนึ่งในสามตู่ตัวเองนะมันคือเวลาเราน้อยมากพี่ตู่อยากจะจูรถแข่งเอเชียเนี่ยยังต่ำต้อง4วันคือวันแรกว่าวันจันทร์แข่งเนี่ยพอวันตื่นมาวันอังคารเนี่ยเราต้องมานั่งเช็คซาวใหม่วันพุธเราก็ต้องมาเช็คซ้ำวันพฤหัสเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมแล้ววันศุกร์ถึงจะแข่งเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเหลือแค่ชั่วโมงพี่ตู่โม้เลยนะชั่วโมงครึ่งพี่ตู่จูรถคันเนี้ยแล้วแข่งเอเชียจริงจริงชั่วโมงครึ่งจริงจริงนี่ชั่วโมงครึ่งได้ที่3แต่ถ้าเกิด4วันก็คงก็แข่งไม่จริงก็ยุ่งยากนะจริงไม่ได้เมคอะไรวันนั้นณเวลานั้นคือที่ร้านนี่ยุ่งมากคือสั่งลูกน้องทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรก็เลยเป็นลูกค้าเราก็ต้องทำตามเวลาก็เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนเดี๋ยวไม่มีเงินมาดาวรถแข่งรถแข่งอย่างเช่นไม่แต่อย่ามาพึกตัวเหมือนไม่ถูกนะไม่ดีคือต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆแล้วจะไม่ต้องไปพลาดกันคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนนี้